ข่าวประจำรายการวันนี้ครับเรื่องของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เราตรวจข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่วางแผงจะเห็นว่าวันนี้ประสบความสำเร็จของป้อมครับที่วางแผนร่วมกับเจ้าไอ้เจ้าสามารถกับแล้วก็ใช้ปากของโฆษกปิยะตะวิชัยนะครับโยนขี้เรื่องไอคอนส่งมาที่พรรคเพื่อไทยก็เลยฝุ่นฟุ้งแต่ฝุ่นอันนี้ก็จะจางไปในอีก 2-3 วันเพราะมันไม่มีมูลอะไรแต่ว่าจะทำให้การตรวจสอบเรื่องนี้และการดำเนินคดีค่อนข้างจะเข้มข้นมากขึ้นที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยบริสุทธิ์ผุดพองแต่ว่าทิศทางที่พรรคพลังประชารัฐพยายามจะเบี่ยงเบนไอ้เรื่องไอ้สามารถที่ผมบอกว่าวันนี้ป้อมคว้างไอ้สามารถไอ้ผมใช้คำว่าไอ้เตี้ยไม่พ้นคอดังนั้นวันนี้การเบี่ยงเบนประเด็นก็เป็นเรื่องง่ายๆในสังคมไทยในสังคมการเมืองนี่นะครับก็หาอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นอักษรย่อกสคงยาวเหยียดบอกว่าอยู่ในพรรคเพื่อไทยก็เลยโต้กันยกใหญ่ดังนั้นข่าวหน้าหนึ่งวันนี้เรื่องของไอคอนยังมีอยู่ไอคอนโดยตรงเลยนะครับกับไอคอนพลังประชารัฐหน้าหนึ่งนึกถึงพิมพ์ไทยรัฐก่อนครับเพื่อไทยใช้กฎหมายจัดการโฆษกพปชรก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องเคนโดแฉโดดหนีไอคอนตั้งแต่เนื่องจากทำผิดกฎหมายผมรายงานท่านไปแล้วว่าหลักฐานที่เคนโดพูดเคนโดเป็นดาราสิ่งที่เขาพูดนั้นเขาอาจจะมีเจตนาเพื่อจะอะไรก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันบอกความจริงว่ารัฐบาลอยุธยานายกแล้วก็เจ้าป้อมรองนายกวันที่มีโควิดนั่นน่ะประเด็นนี้น่าสนใจนะครับไอคอนไม่หยุดการประชุมครับมีการประชุมและมีการจัดทัวร์ซึ่งตอนนั้นการระบาดของโรคอันเป็นอันตรายร้ายแรงเขาห้ามการชุมนุมพอใครชุมนุมก็จับก็ไอปิยะตาวิชัยมันก็จับในช่วงโควิดนั่นแหละมันก็ยัดข้อหาต่างๆเพราะว่าฉุกเฉินให้แต่ว่าไอคอนจัดประชุมธุรกิจได้ก็ขนาดชกมวยสนามมวยเขายังไม่ให้จัดเลยและไอคอนเอาสิทธิ์อะไรนี่มันชัดเจนที่สุดครับมีเทวดาคุ้มครองจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของเคนโดที่พูดพาดหัวในไทยรัฐนะครับเดลีนิวผมตีกรอบที่เป็นประเด็นการเมืองนะครับสภาลั่นจะฟันพวกนอกแถวบิ๊กต่ายผบ.ตร.เรียกตั้มสอบก่อนพิจารณาหมายจับเรื่องของเจ้าตั้มที่ไปช่อโกงนางแดงขอโทษนางอ้อยเป็นสาวคนไทยจากฝรั่งเศสที่ถูกหวยแล้วก็ถูกเจ้าต้อมหลอกช่อโกงอ้างว่าเป็นเงินให้โดยเสน่หา71ล้านดังนั้นเจ้าทนายตั้มคนนี้ตอนนี้กำลังเจอหลายเรื่องและเรื่องนี้เขาส่งเข้าสอบสวนกลางดังนั้นเรื่องของตั้มโจ๊กป้อมมันจะโยงกันหมดครับผัวพันกันตั้งแต่ เรื่องไอคอนมาถึงพปชรไอ้สามารถพาไอคอนมาพบป้อมโจ๊กอีกสายหนึ่งมีเรื่องฟอกเงินตั้มอยู่ในเครือข่ายนี้หมดครับอันนี้แหละของจริงดังนั้นสภาทนายกำลังจะเล่นทนายตั้มแต่ผมเชื่อว่าคงไม่เล่นน่ะคือตีข่าวไปอย่างนั้นแหละนี่ผมมองนะฮะ
ส่วนข่าวเรื่องไอคอนถอนฟ้องเตรียมสู้คดีกันเต็มที่ก็ว่ากันไปครับนี่เดลีนิวมติชนยังลงเรื่องที่ผมบอกว่าประสบความสำเร็จเหลือเกินนะฮะคุณป้อมสั่งลูกสั่งให้สามารถจับเล่นเกมกันกับโฆษกพรรคจี้หาเทวดาพปชรเพื่อไทยหึ่มฟ้องปมชื่อย่อโยงดีไอคอนไทยโพสต์จะลงเป็นพิเศษหน่อยถ้าเป็นเรื่องเพื่อไทยแล้วก็เพื่อไทยเต้นเทวดาบอส ก็แสดงว่าได้ผลอย่างที่ผมว่านะท้าพปชรเปิดหลักฐานรัฐมนตรียุติธรรมสั่ง DSI สอบเรื่องนี้สนุกครับติดตามกันต่อไปผู้จัดการเช่นเดียวกันครับผู้จัดการนี่พิเศษเล่นเจ้าตั้มนะตั้มสอหมดอนาคตสภาทนายสอบลบชื่อทิ้งผมว่าอันนี้จะตีข่าวให้น่ากลัวแต่ว่าทนายตั้มนี่เจอหนักแน่นะครับแต่ว่าจะถูกลบชื่อจากสภาทนายหรือเปล่า อันนี้ยังไม่แน่นะครับแต่ข่าวออกมาอย่างนี้ปปง.ยันรู้เส้นเงินดีไอคอนเตรียมจับกลุ่มรถใหญ่อีกตรงนี้แหละครับสามารถวันนี้ไม่มีทางรอดในแง่ของข้อมูลนะข้อมูลข้อกฎหมายส่วนจะโยงไปถึงป้อมไหมนี่ตามกันต่อไปดังนั้นสิ่งที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสามารถที่พลังประชารัฐไม่ยอมชี้ผิดชี้ถูกเลยพยายามจะใช้วิธีกับประนีประนอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการหาเรียกเจ้าตั้มขอโทษเรียกเจ้าสามารถเนี่ยมาปรึกษากันในที่ลับแล้วก็หาทางบิดประเด็นไปแต่ว่างานนี้ยากเพราะว่าเจ้าสามารถนี่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนอกจากมีคลิปเสียงหลุดคุยกับบอสพอแล้วให้จ่ายเดือนละ 300,000 มันไม่พอนั้นพอจะต้องเติบโตต่อไปพี่ต้องไปดูแลคนมากมายนี่เสียงเขาว่าอย่างนั้นนะที่เรารู้ไปแล้วเนี่ยวันนี้มีหลักฐานทางการเงินโอนบอสพอลโอนเงินเข้าบัญชีแม่ของไอ้เจ้าสามารถ PPTV บอกว่าพบบอสพอลโอน 2.5 ล้านให้แม่นักการเมืองแงแซะแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็คุณจรูญเกียรติพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าคลิปเสียงเป็นของจริงเทวดาจะตกสวรรค์กรุงเทพการเมืองก็พาดหัวเป็นประเด็นนี้ผมว่าประเด็นนี้ทุกฉบับไม่มีใครพาดเลยนะแต่กรุงเทพการเมืองนี่พาดบอกว่าอนุ DSI สอบดีไอคอนเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่สอบโอน 2.5 ล้านให้แม่นักการเมืองสอก็ถึงตัวพปชรอันนี้คือของจริงครับไอ้ที่ปิยะตาวิชัยโคศกตีข่าวให้ฟุ้งนั่นน่ะไอ้นั่นไม่ใช่ของจริงไอ้ของกินเห็นในอยู่ในสำนวนแล้วคือสามารถแนวหน้าครับเช่นเดียวกันเพื่อไทยโต้เดือดสยามรัฐพปชรกับเพื่อไทยซัดกันนัวเป็นนี่ครับทุกฉบับจะลงข่าวนี้หมดอย่างว่าสองพรรคทะเลาะกันนี่สื่อเขาชอบเขาก็ไปตามข่าวแต่ว่าเมื่อมันไม่มีชิ้นมีอันมากมายเนี่ยมันก็คงจะจบมีการค้าแล้วมีอาจจะต้องมีการแจ้งความกันนะครับข่าวสดพาดหัวแปลกกว่าทุกฉบับครับพาดหัวนายกป่วยจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาคนก็ต้องป่วยได้แต่ว่าเมื่อคุณแพทองธารถูกด่ามากๆถูกโจมตีมากๆ
แล้วทำงานมาได้2เดือนอย่างโหมงานอย่างหนักป่วยนี่ก็ผมว่าการลงข่าวชิ้นนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับไอ้ที่ด่าก็ด่ากันได้ดังนั้นไอ้ที่ป่วยก็ต้องเขาก็ลงข่าวสดลงบอกโหมงานหนักพบหมออิงป่วยต้องยกเลิกภารกิจหลายงานโอเคครับข่าวราษฎรข่าวราชสำนักจากอเมริกานี่วันนี้มีข่าวเด็ดเราตั้งคำถามกันมามากแต่เพียงแต่ว่ายังหาใบเสร็จไม่ได้ว่าคุณอ้นลูกชายรัชกาลที่10ที่พ่อไม่รับเข้าทำเนียบเลยนะครับท่านมาอยู่เมืองไทยนี่จะพอปีแล้วนะทำมาหากินอะไรอยู่ยังไงนี่คือประเด็นปัญหาที่เราติดตามมาตลอดที่ติดตามนี่ไม่ใช่ไปเผือกเรื่องของเขานะแต่ว่าแหล่งเงินที่เอามาใช้จ่ายเนี่ยจะบอกถึงทิศทางทางการเมืองวังว่าตกลงใครหนุนหลังคุณอ้นเราพอรู้ครับแต่ว่าไม่มีหลักฐานดังนั้นวันนี้พอเห็นข่าวอย่างนี้ผมก็มาเก็บรายงานท่านแต่เป็นข่าวที่รายงานแปลกออกไปอีกก็คือเมื่อคุณอ้นมารู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้ก็เริ่มมีพวก18มงกุฎหลอกลวงแล้วคันนี้เอาชื่ออ้นไปขายแล้วจริงเท็จข่าวในประเทศไม่มีลงนี่คือข่าวสารบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมเลยเอาข่าวนี้มารายงานท่านจากแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ซึ่งเป็นนักข่าวที่เกาะติดราชสำนักนะครับแหล่งข่าวต่างๆเขาจะมาจากราชสำนักส่วนเรื่องจริงหรือไม่จริงนี้อันนี้ยากละเพียงแต่เขามีบุคคลวันเวลาและตัวบุคคลพูดถึงฝรั่งคนหนึ่งจากภาพนี้ถ่ายที่ภูเก็ตชื่อในไม้ในไม้คนนี้นี่ถ่ายรูปกับสาวไทยถ้าใครไม่รู้ก็นึกว่าฝรั่งมีเมียไทยก็เท่านั้นแต่ไม่ใช่ครับเป็นเรื่องที่ฝรั่งคนนี้อ้างว่าสนิทกับวัชเรศรหรืออ้นชื่อในไม้โดยใช้ชื่อว่าไม้แก่เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับโดยบอกว่าได้ตามข่าวบอกว่าได้เข้ามาหาได้เข้ามาพบกับคนไทยและคนต่างประเทศที่ร่ำรวยเพื่อขอรับเงินบริจาคในนามของวัชเรศรวิวัชรวงศ์บุตรชายของวชิราลงกรณ์โดยอ้างว่าเป็นเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลไปช่วยคุณจักรีวัฒน์หรือหมออ่องป่วยนี่ซึ่งเป็นน้องเป็นญาติของวัชเรศรนี่นะครับอย่างไรก็ตามการสืบสวนได้ยืนยันว่าหมออ่องไม่เคยได้รับเงินจากนายไม้คนนี้เลยและก็ไม่เคยเรียกร้องเงินหรือขอรับเงินบริจาคใดๆไม้ติดต่อขอบริจาคเงินให้เขาไปแล้วฉันแนะนำให้แจ้งให้มีการแจ้งตำรวจในไม้คนนี้ติดต่อหลายคนนะครับคุณแอนดรูว์ลงข่าวบอกว่าควรจะได้มีการแจ้งตำรวจเพราะในไม้คนนี้เป็นมิจฉาชีพชาวแคนาดาชื่อจริงชื่อไมเคิลลาชิจิเสร็จแล้วยังมีการลงภาพต่อข่าวไปอีกนะครับคุณแอนดรูยังถ่ายรูปในไม้
ที่น่าเชื่อถือคือยืนคู่กับคุณอ้นด้วยอ้าวนี่มันเป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่กุข่าวขึ้นมานะคุณมาคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์นี่เขาเป็นนักข่าวต่างประเทศประจำอยู่ประเทศไทยนานแล้วแล้วก็มีการไล่จับเขาเรื่อง112เขาก็เลยกลับไปอยู่บ้านเขาที่ที่สกอตแลนด์อังกฤษพร้อมทั้งลูกเมียของเขาลูกเมียเขาก็ถูกจับในเวลานั้นตัวนะอยู่ต่างประเทศแล้วดังนั้นการรายงานข่าวของเขามีข้อมูลน่าเชื่อถือดูรูปนี้ปรากฏว่าเป็นรูปของในไม้คนนี้ยืนถ่ายคู่กับคุณอ้นนะครับตามข่าวบอกว่าชาวต่างชาติที่เรียรายเงินแทนวัชเรศรหรือเจ้าชายอ้นวิวัชรวงศ์นี้ได้แอบอ้างสิทธิ์คุณอ้นที่แอบไม่ใช่ในไม้แอบอ้างสิทธิ์นะชายคนนี้เนี่ยที่เป็นคนเรียกรับเงินบริจาคนะครับแทนคุณอ้นหรือวัชเรศรที่เป็นอ้างว่าเป็นรัชทายาทนายไมเคิลลาชิกี้นักต้มตุ๋นชาวแคนาดาที่เป็นหนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ในบริติชโคลัมเบียเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ถ้าใครพบอย่าให้เงินเขาดังนั้นวันนี้ข่าวที่ให้ท่านดูเนี่ยครับที่ในไม้อันนี้ผมบอกเป็นข่าวที่แปลกแต่ว่าเกิดได้เนื่องจากว่าความเป็นท่านเห็นนะครับความมีเชื้อเจ้าอยู่เนี่ยก็ทำให้หลายคนที่จะเข้ามาช่วยและหลายคนก็เป็นมิจฉาชีพที่ใกล้ชิดคุณอ้นวัชเรศรแน่นอนครับคุณอ้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังก็มีทั้งชาวต่างประเทศกรณีนี้เป็นคนแคนาดานะครับอีกข่าวหนึ่งผมว่าอันนี้เป็นข่าวที่มีความคิดในเรื่องของพระองค์ทีผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับที่คนจะบอกว่าเอาพระองค์ทีลืมคุณแม่แล้วหรือว่าคุณสิริวรรณวลีลืมพี่น้องแล้วหรือคือคุณสิริวรรณวลีนี่เป็นน้องคนเล็กในครอบครัวของรอสิบที่เกิดกับคุณยุวธิดาซึ่งนานมาแล้วนะครับลูก4คนที่เป็นพี่ชายนี้ไม่ได้รับการยอมรับให้เข้ามาในราชวงศ์ไม่ได้ยอมรับแต่เฉพาะสิริวรรณวลีอาจารย์สมศักดิ์ได้โพสต์ภาพนี้ทำให้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะจริงๆสิริวรรณวลีเนี่ยเขาก็มีเฟซบุ๊กของเขาเขาก็โพสต์รูปที่เขาอยู่กับน้องชายเขาในงานพระราชพิธีเสด็จทางชลมารคเขาไปด้วยกันอาจารย์สมศักดิ์บอกสิริวรรณวรีลงภาพเธอกับน้องชายต่างมารดาและเขียนว่าบาเธอร์เป็นน้องชายของเขาเหมือนกับจะบอกว่านี่คือน้องชายของฉันมีน้องชายคนเดียวมีพี่น้องกันกับท่านอ้นเอ้ยท่านทีปังกรนี่คนเดียวนะครับแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกก็ถามว่าแล้วคนอื่นล่ะอีก4คนนั้นไม่ใช่พี่น้องคุณหรือผมว่าอันนี้เป็น
เป็นมุมที่ผมอยากจะให้ท่านดูเท่านั้นเองว่าปัญหาเรื่องของราชสำนักเนี่ยคนที่ติดอกติดใจที่จะวิจารณ์กันอย่างบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องวิจารณ์เราก็รู้อยู่แล้วว่าลูกชายของยุวธิดา4คนนี้คุณยุวธิดามีลูก5คนกับรัชกาลที่10ในขณะที่เป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็แยกทางกันในลูกชาย4คนนี้อยู่กับแม่ที่อเมริกาลี้ภัยนี่คือปัญหาว่าทำไมต้องลี้ภัยอยู่แล้วกลับประเทศไม่ได้ตั้ง30กว่าปีจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มก็คล้ายๆหนังไทยครับส่วนสิริวรรณวรีนี้ได้รับยอมรับอยู่ในราชสำนักคนเดียวเป็นเจ้าหญิงอีก4คนนี้ไม่รับก็เนื่องจากรอสิทธิ์มีภรรยาหลายคนส่วนน้องคนเล็กที่ทีปังกรนี้ก็เป็นลูกของศรีรักก็แน่นอนสิครับก็เขาก็ต้องใกล้ชิดกันเขาถูกเลี้ยงเช่นนั้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือความไม่รู้ว่าตกลงวังที่จะเอายังไงมันเป็นจึงกลายเป็นเรื่องแปลกแล้วก็มีปัญหาเรื่อง112ก็เป็นความขัดแย้งบาดแผลทางจิตใจคนก็ถูกจับเรื่อง112ไม่ใช่เฉพาะเรื่องวิจารณ์เกี่ยวกับครอบครัวของรัชกาลที่10แต่เป็นหลายเรื่องทั้งหมดพูดถึงกษัตริย์ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นความบาดหมางที่ผมพูดหลายครั้งว่าเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไปห้ามกันไม่ได้ อาจารย์สมศักดิ์ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ท่านก็ติดตามแล้วก็ท่านจะวิจารณ์อ่ะที่ผมเอามาให้ดูนี้เพื่อให้เห็นปัญหาว่าความขัดแย้งเรื่อง112ในการนิรโทษกรรมที่เราบอกเป็นเรื่องสำคัญมากมายเหลือเกินนั้นจริงๆแล้วนี่มันกำลังกลายเป็นปัญหาว่าถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าให้เกิดนิรโทษกรรมเสียเนี่ยปัญหาบ้านเมืองก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยครับผมเลยเอารูปนี้มาให้ดูแล้วก็ไม่ใช่อาจารย์สมศักดิ์คนเดียวก็มีคนโพสต์เยอะแยะใน Royalist Marketplace ของอาจารย์ประวินนั่นอันนั้นละทุกวันแต่ว่าก็เป็นเรื่องของเขานะครับผมก็เก็บมาเฉพาะในประเด็นที่น่าสนใจอย่างกรณีนี้อีกเหมือนกันครับที่ผมทำหน้าที่เป็นโฆษกของราชสำนักแทนผมว่าการที่จะบอกว่าเรื่องราวในราชสำนักพระองค์ทีที่จะต้องใกล้ชิดกับราชินีนุ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ใกล้ชิดกันยังไงแต่ว่าแน่นอนแม่ของพระองค์ทีคือศรีรัตน์ก็ต้องตกกระป๋องไปจากกรณีของเรื่องของคุณนุ้ยที่แทรกเข้ามาในเวลานั้นเนี่ยคุณศรีรัตน์กำลังตั้งแท่นจะขึ้นเป็นราชินีเพราะได้รับสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าแล้วแล้วก็มีลูกที่เป็นมีฐานันดรคือพระองค์ทีแต่ไอ้เรื่องอย่างนี้ในครอบครัวเนี่ยมันโอลเวงกันอย่างนี้ทำให้คนข้างนอกก็มองเข้าไปแล้วก็คิดว่าเอ๊ะในครอบครัวใหญ่ๆที่เป็นแบบของสังคมทำไมมันเป็นอย่างนี้กรณีนี้ใน Royalist Marketplace ครับคนที่ใช้ชื่อสมเด็จพระจักรพรรดินีก็วิจารณ์บอกว่าน้องเขารู้ไหมว่าใครเป็นต้นเหตุทำให้แม่แท้ๆของน้องเขาต้องประสบชะตากรรมแบบนี้ก็คือตกชะตากรรมถูกไล่ออกจากวังแล้วองค์ทีก็เลยต้องมาอยู่กับแม่เลี้ยงว่ากันจริงๆก็คือหนังไทยโบราณนะเรื่องครอบครัวใหญ่แม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงลูกเมียคนนั้นลูกเมียคนนี้มันก็เป็นปัญหาแต่ทีนี้เราจะทำยังไงได้
ในเมื่อรัชกาลที่10ก็มีภรรยาหลายคนแล้วก็มีลูกหลายคนแล้วก็เกิดเหตุคนพวกนี้เมื่อแสดงบทบาทแสดงความรู้สึกต่อต้านกษัตริย์แล้วกษัตริย์ก็ไล่จับใครที่มีความเห็นต่างมันก็ไม่จบครับผมนึกบอกว่ารูปอย่างนี้ถ้าเรามองกันจริงๆก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามองด้วยเหตุผลก็คือเป็นการใส่ไข่ราชวงศ์ให้เกิดความรู้สึกให้คนทั่วไปอ่านแล้วเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ทีนี่ไปอยู่กับแม่เลี้ยงแล้วไม่รู้เลยหรือว่าแม่เลี้ยงคนนี้ล่ะที่ทำให้แม่ตัวเองนี่ต้องตกกระป๋องเพราะแย่งชิงตำแหน่งกันก็ข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนี้จริงๆอาจจะเขาจะรู้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่วันนี้พระองค์ทีก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เราคิดว่าน่าจะได้รับการสถาปนาในอีกไม่นานให้เป็นรัชทายาทนี่คาดการณ์นะครับเขาก็จะต้องเข้ากับคนนั้นได้กับคนนี้ได้แต่ว่าประชาชนก็วิจารณ์กันอย่างนี้ผมทำหน้าที่เห็นข่าวแล้วใครๆเห็นอาจจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่าการวิจารณ์ข่าวอย่างนี้ก็ไม่ผิดแล้วครับไม่ใช่เรื่องไอ้ผิดกฎหมายเนี่ยผิดแน่แต่ไม่ผิดหรอกที่เขาพูดถึงนั่นใช่แต่ว่ากฎหมายเรา112นี่ตีความกว้าง112อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะได้ศึกษาว่าสังคมไทยนี่อำนาจรวมศูนย์อยู่ที่พระมหากษัตริย์ดังนั้นเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันไร้เหตุผลจริงๆเหมือนกันแต่ว่าต้องแสดงและคนแสดงไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดากองทัพครับทัพบกทัพเรือทัพอากาศกองบัญชาการทหารสูงสุดหมดเลยครับกองทัพไทยต้องแสดงต้องเกียรติบริษัทนี้ปรากฏว่าวันนี้ศาลตัดสินยกฟ้องหมดครับเป็นบทศึกษาทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับท่านคงจะจำเรื่องลาซาด้าได้นะครับผมให้ท่านดูภาพแอดมินจะโพสต์ภาพไปเรื่อยๆให้ท่านดูภาพลาซาด้าเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนนะครับเมื่อปี2565เกิดเมื่อกลางปีนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคม2565มีคนคิดทำโฆษณาลาซาด้าโดยมีคนนั่งรถเข็นเหมือนกับว่าคล้ายๆกับพระองค์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อันนี้ใครก็รู้ใช่แน่แต่พูดไม่ได้ห้ามพูดเห็นภาพนี้แล้วก็เห็นคนนั่งรถใส่สีชมพูอ้าปากกว้างๆก็คิดทุกคนคิดได้ว่าเอ้ยนี่คือเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ลาบาโฆษณาขายของปรากฏว่าเกิดผลทันทีมีการแบนสินค้าลาซาด้าครับโดยปัญหาอยู่ไม่ใช่อยู่ที่ประชาชนแต่อยู่ที่กองทัพนี่ครับดูภาพประกอบหน่อยแล้วหนึ่งในนั้นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นดาราออนไลน์นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์มัมดิวก็เล่นในบทนี้ด้วยในโฆษณานี้ดังมากแต่ดังไปก็เจอ112ไปกองทัพก็เลยจัดการสั่งการไม่ให้ลาซาด้าเข้าทุกพื้นที่ของกองทัพบกนะแล้วก็ลามไปกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการทหารสูงสุดคือหมดทั้งกองทัพเลยโอ้โหช่วงเวลานั้นนายทหารไม่ต้องเป็นทำอะไรแล้วผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายต้องแสดงอาการโกรธแค้นผมก็ดูแล้วก็เหมือนกับเล่นละครลิง
คือลิงนี่ครับเวลาแกเต้นแล้วแกเต้นเนี่ยแกก็จะดูเจ้าของนะดูเจ้าโป๋คนที่ถือไม้เรียวกลัวถูกไม้เรียวตีแล้วแกผมเขาตีไม้ปั๊บแกไอ้ลิงมันก็กระโดดเย้งเย้งผู้บัญชาการเหล่าทัพแสดงตัวเป็นคนไม่มีวุฒิภาวะทางสมองเลยว่าควรจะมองปัญหานี้อย่างไรผมไม่ได้ไปตำหนิโดยส่วนตัวว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพพวกนี้ปัญญาก้านสมองสั้นนะแต่ผมกำลังจะบอกให้ว่าระบบการเมืองของเราเนี่ยระบบอำนาจเนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์ดังนั้นการจะได้ดิบได้ดีหรือไม่ต้องอยู่ที่อารมณ์ของกษัตริย์ด้วยแล้วแม่ทัพเหล่านี้ถ้าเกิดพระองค์ท่านทรงกลิ้วเมื่อไหร่นี่พวกนี้ก็อาจจะถูกเล่นงานได้นี่คือข่าวสารต่างๆที่เราได้รับมาตลอดก็ขนาดในพลอยู่ในวังถูกถอดยศถอดเครื่องราชยึดเงินเดือนไม่มีบำเหน็จบำนาญก็มีมาแล้วเราได้ข่าวมามันสะเทือนไปทั้งกองทัพเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ลงข่าวในต่างประเทศนะครับลงข่าวในไทยลาซาด้าเป็นบริษัทต่างประเทศนี่ลาซาด้านี่ BBC ลงข่าวเมื่อวันที่10พฤษภาคม2022ปี22นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วลาซาด้าถูกกดดันหนักหลัง3เหล่าทัพแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโฆษณาล้อเลียนผู้พิการด้านประยุทธ์สั่งรับไม่ได้ตอนนั้นอายุมันเป็นนายกด้วยนี่โอ้โหรัฐประหารมาด้วยปรากฏว่าสังคมไทยร้อนไปหมดเพราะทหารขยับหมดไอ้พวกโหนวังก็แสดงตัวกันยกใหญ่นะครับทำท่าเคลื่อนไหวแต่พอดีมันเป็นรัฐบาลของอยุธยาเป็นรัฐบาลอยุธยาจะก่อจะลาจนเพื่อจะล้มให้เกิดรัฐบาลอยุธยาเลยมันก็ไม่ใช่ถ้าเป็นรัฐบาลอย่างวันนี้สิครับเราเปรียบได้เลยพวกขวาจัดถ้าเรื่องนี้เกิดในรัฐบาลปัจจุบันนี่แล้วก็มันเคลื่อนไหวเป็นเรื่องที่เคยทำมาแล้วในอดีตคือจะเอาเรื่องของวังเนี่ยจุดประกายไฟขึ้นแล้วก็สร้างความวุ่นวายแล้วก็ชิงอำนาจกันบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันถึงได้ทรุดโทรมลงฟื้นไม่ได้ไงครับดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาปรากฏว่าสุดท้ายทหารก็ต้องสั่งเลิกครับถามว่าสั่งเลิกด้วยเหตุผลอะไรผู้บัญชาการทหารบกเลิกแบนลาซาด้าให้รถขนส่งเข้าค่ายทหารได้ต่อมานะครับก็แสดงว่าเจ้าของละครลิงไม่ว่าอะไรลิงก็สบายใจอย่างนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ทหารแสดงออกอย่างไร้เหตุผลแล้วอาจจะนำไปสู่การรัฐประหารอย่างไร้เหตุผลได้ช่วงชิงอำนาจกันได้ผมถึงบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเราต้องให้ประชาชนมีวุฒิภาวะให้ตาสว่างให้เข้าใจเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องอาจจะดูเหมือนเรื่องร้ายแรงแต่ว่าจะให้มันกลายไปเป็นเผาบ้านเผาเมืองไปจากเรื่องที่ไร้เหตุผลอย่างนี้มันทำไม่ได้ในอนาคตก็จะเกิดอีกวันนี้ก็กำลังสร้างกระแสเรื่องเกาะกูดแล้วก็สร้างกระแสเรื่องวังอีกแล้วหาว่านายกรัฐมนตรีวางตัวไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ผมดูแล้วว่าบ้านนี้เมืองนี้ถ้าเราไม่มีการปฏิรูปสถาบันนะเรื่อง112นี่ให้มันมีขอบเขตมันก็จะไม่มีทางสงบได้แต่วันนี้ข่าวที่ผมต้องเอามาคุยกับท่านก็เพราะว่าศาลยกฟ้องครับ
ไม่เพียงแต่ยกฟ้องในเนื้อความของคำพิพากษาได้เขียนพูดถึงเจ้าฟ้าสิริวัณวลีด้วยว่าเป็นการล้อเลียนสิริวัณวลีแต่ไม่เป็นความผิดนี่ไงล่ะครับศาลอาญายกฟ้องทุกข้อหาหนูรัฐลาซาด้ากับพวกกรณีทำแคมเปญโฆษณากับนาร่าชี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดมาตรา112ส่วนมัมดิวจำหน่ายคดีเหตุลี้ภัยเธอลี้ภัยไปก่อนแล้วอยู่เยอรมันทุกวันนี้สบายไปแล้วนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นวันที่7พฤษภาคม2565ไอ้ตัวยุแย่โหนวังตอนนี้กำลังจะติดคุกชื่อศรีสุวรรณจันยาแหมตีข่าวใหญ่เพื่อจะสร้างตัวเองขึ้นมาวันนี้กำพืชก็เห็นชัดเจนว่าไอ้พวกนี้คือนักร้องที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือของระบบอำมาตย์ในการยุบพรรคทำลายพรรคการเมืองต่างๆไอ้พวกนี้ก็ต้องสร้างชื่อเสียงโหนวังก็ไปแจ้งความเรื่องนี้ให้ดำเนินคดีนะครับปรากฏว่าศาลพิเคราะห์ว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดครับตรงนี้น่าสนใจนะครับคำพูดอันนี้ผมอ่านไปแล้วผมไม่ได้มองแค่คำพิพากษาแต่ผมกำลังมองว่าแสดงว่าเจ้าเขาไม่ได้เอาเรื่องนี้สิทหารมันถึงได้คลายตัวลงไปแต่ก่อนอื่นก็ไม่รู้ว่าเจ้าจะเอาไงก็ต้องมองก่อนก็เลยต้องเต้นแรงเต้นกากันยกใหญ่นี่คือภาพที่น่าอายที่สุดของกองทัพไทยท่านดูคำพิพากษาสิครับแล้วขอให้พวกนายทหารทั้งหลายที่กระทำการวันนั้นวันนี้ก็คุณกระปกกระเสงก็หมดแล้วในนั้นวันที่คุณมีอำนาจอยู่เนี่ยแล้วคุณแสดงต่อกิจการการค้าของพลเรือนซึ่งเขาจ่ายภาษีให้คุณเนี่ยคุณเป็นเจ้าใหญ่ในโตเล่นงานเขานี่เอาเหตุเอาผลมาจากไหนศาลเห็นว่าจะต้องพิจารณาก่อนว่าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนาแม่เขียนซะยาวเลยนะวรคติยราชนารีเป็นองค์รัชทายาทหรือไม่โดยกฎหมาย112นี่เขาต้องหมิ่นรัชทายาทหมิ่นกษัตริย์และรัชทายาทแต่ขอโทษนะคำพิพากษานี้จะเป็นบทบรรทัดฐานต่อไปหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะว่าศาลนี่เอาใจแน่ไม่ได้เหมือนกันวันหนึ่งว่าอย่างนี้อีวันหน้าว่าอย่างนั้นอีกอย่างจะว่าไงแต่ว่าขณะเนี้ยเป็นบรรทัดฐานอันหนึ่งครับที่จะบอกเหตุการณ์จะเกิดจากศาลรุ่นใหม่หรือว่าข้างบนเขาไม่ว่ากันอะไรหรือมีสัญญาณว่าไม่ว่ากันอะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมายหรือเปล่าคำพิพากษาเขียนบอกว่าคำว่ารัชทายาทตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ.2554หมายถึงผู้สืบราชสมบัติและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา20วรรค1บัญญัติว่าการสืบราชสมบัติให้เป็นไปตามกฎมณฑลบานจะเห็นได้ว่าความพยายามนั้นการเป็นองค์รัชทายาทคือการที่ต้องถูกแต่งตั้งเป็นผู้สืบสันตติวงศ์ราชบัลลังก์ต่อไปแต่จากทางนำสืบของโจทย์ไม่ปรากฏว่ามีการแต่งตั้งหรือประกาศให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงเป็นรัชทายาทดังนั้นจึงมิใช่บุคคลที่เป็นรัชทายาทในความหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นไงครับยกฟ้องเรามองคำพิพากษานี้ในข้อกฎหมายอย่างหนึ่งในทางการเมืองอย่างหนึ่ง
และในทางระบบของกลไกทหารอีกอันหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยเหล่านี้อยู่ในกลไกของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่จริงๆซึ่งมันไม่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ที่เรื่องบางเรื่องไม่ได้เอาหลักนิติธรรมเป็นหลักไม่ได้เอากฎหมายเป็นหลักทหารก็ใช้ความวิตกกังวลว่าเจ้าจะพอใจเรื่องนี้หรือเปล่าที่มีการทำโฆษณาและร้องเรียนน้องสาวของนายหลวงอย่างนี้เป็นต้นก็เลยเต้นแรงเต้นกากันใหญ่ปั่นป่วนทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเป็นบทเรียนที่เราจะได้ศึกษาว่าเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของสังคมที่ไร้เหตุผลแล้วอยู่ๆศาลก็ตัดสินบอกไม่ผิดแล้วที่พวกทหารพวกนั้นแสดงบทบาทไปกระทำต่อเอกชนไปละเมิดเขานะเขาค้าขายไม่ได้ถูกจำกัดการค้าสิ่งเหล่านี้มันผิดกับหลักการแห่งเสรีภาพในการค้าด้วยถ้ามองกันง่ายๆเนี่ยประชาชนทุกคนเขาค้าขายเขาเสียภาษีแล้วคุณเอาอำนาจอะไรยังไม่ทันผิดเลยออกข่าวหนังสือพิมพ์ก็ต้องลงสิครับข่าวที่เกี่ยวกับเจ้าก็ลงข่าวยกใหญ่กันแต่ว่าเนื่องจากอยู่ในรัฐบาลของอยุธยาอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วขอบพระคุณทุกท่านครับ